ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGGครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการTime TV นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรของเจ้าคิวผมนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชัน 1.18.20.21 เบต้าเลยครับเวอร์ชัน 1.18.20 บิลด์1ครับผมนะฮะเยออกมาบิลด์ไหนก็ออกมาเป็นใหม่ครับผมนะครับซึ่งผมจะพามาดูว่าอัปเดตมีอะไรกันบ้างครับผมจริงเดี๋ยวก็เป็นส่วนของตัวแพชโนนนะซึ่งมันก็อยู่ส่วนของตัว setting how to play what new ของผมก็จะเป็นบอกว่ามันมีอะไรใหม่ๆแต่นี่จะเป็นแบบยอดอาจจะไม่ได้มีทั้งหมดแต่ว่าก็จะมีให้เด่นๆทำค่าสำคัญก็ผมโอเคโดยเขาเขียนว่า 1.18.20.21 เบต้าผมข้างล่างเขียนว่าอิตาลับโซ 1.18.20.21 เบต้าโดยในเบต้าได้ทำการแก้บั๊กหลายอย่างก็ผมนะฮะแล้วก็ปรับปรุงต่างๆที่สำคัญและเราก็ได้ทำการปรับปรุงดีไซน์ UI แบบใหม่ก็ผมรับคันก็อ่านหลอกเต็มๆไปอ่านได้ที่ ax/minecraft-beta แล้วถ้าคุณอยากไปดูว่ามีบั๊กอะไรบ้างครับผมก็ไปที่ bugs.mojang.com แล้วก็มีไฮไลท์ที่มีอะไรบ้างในเบต้านี้ครับผมอันแรกก็มีการอัปเดตหน้าอัปเดตหน้าสร้างรูปแบบใหม่ครับผมนะครับตามที่มีคนเขาขอร้องกันไว้ครับผมนะครับในที่ ax/mc-create-new-world-ui ครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้โลกของเราสมัยนี้ถูกสร้างโดยเลขฐาน64 บิตครับผมนะฮะคือเราจะ64 บิตแล้วก็ตอนนี้ครับผมนะครับFrog Egg ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Fox Spawn ครับผมนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องม็อบไม่สามารถจะหาทางเดินได้ครับผมนะฮะพวกถ้าเกิดมันเชื้อตัวซีเรียมเดินไม่ได้เงี้ยนะฮะก็โปรแกรมนี้ครับผมนะครับคลาสเขียนว่าโปรจะเอาไว้ด้วยว่ารูปที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้เราแนะนำให้คุณควักสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นที่อยู่ในเบต้าบิลด้วยกันเท่านั้นจะสามารถใช้งานเล่นด้วยกันได้และจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ในขณะที่เบต้าผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้า Google Play Store ในขณะที่ Xbox One กับ Windows 10เข้าร่วมเบต้าที่แอป Xbox Insider ครับครับผมโอเคครับผมนี่ก็เป็นตัวเชนล็อกก็ผมนะครับนี่นะฮะโอเคครับผมที่นี่นะครับจริงๆมันก็มีตัวเชนล็อกเต็มก็ผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเว็บก็ผมเปิดไว้อยู่ก็ผมนะครับนี่นะฮะก็อันนี้ก็ขึ้นหัวข้อไว้ก็คือ 1.18.20.21 เบต้าครับผมนะครับลงมานี้ก็เป็นหน้าที่มันแบบใหม่ครับผมแล้วก็จะมาดูการซึ่งผมว่ามันเด่นที่ก็ค่อนข้างเฟี้ยวอยู่นะจริงก็ดูดีพอสมควรครับผมโอเคแล้วก็มีการแก้บั๊กต่างๆแก้ทำให้กบกระโดดทีขึ้นแก้ปัญหาจะแก้ชื่อจาก Frog Egg เป็น Fox Spawn ปรับเวลาครับผมนะครับให้ไข่กลายเป็นลูกออสเร็วขึ้นแล้วก็ขยายฮิตบ็อกซ์ของตัวลูกออสกบมีเทคกบไข่กบมีเทคเจอร์ใหม่แล้วก็กบในเมดัลไบโอมจะกลายเป็นกบที่อยู่ในไบโอมเทมเปอเรเจอร์วาเรียนนะฮะโอเคก็มีการปรับแอนิเมชันทำให้กบกระโดดมีความยูนิคแล้วก็ลิ้นเนี่ยมีความยูนิคมากขึ้นทำให้ก็มีการแก้ไขให้ไฟล์แอนิเมชันเนี่ยดูสะอาดเรียบร้อยมากขึ้นนะฮะแล้วก็แก้น้ำและท่าทางให้มีการพัฒนาได้สมูทมากขึ้นครับผม
Snow Experimental Preacher ก็เป็นเรื่อง UI ใหม่ครับผมนะฮะแล้วก็มีแบบพวก Vanilla Clarity ครับผมไม่เหมือนกับในคอมก็คือซีดปรับกันนิดเป็นเลขฐาน64บิตครับผมนะครับนี่ก็ทำให้ซีดสมาร์ทจาร์จเจเนเรตมีลูกเล่นได้เยอะขึ้นครับผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็เนี่ยแต่ซีดเนี่ยก็สมาร์ทจาร์ใช้ได้ทั้งส่วนตัวทั้งจาวาเลยเป็นล็อกคือซีดเดียวกันด้วยนะครับน่าสนใจอะไรเอ่ย Non-numericalUI input now produce อ๋อก็คือถ้าเกิดเราเป็นพิมพ์เป็นข้อความอะไรเงี้ยลงไปในซีก็จะเกิดเหมือนจะว่าเหมือนกันไม่ใช่เป็นตัวเลขเท่าเหมือนกันนะฮะอ่ะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องผู้เล่นแขน twitching นะครับถืออันนี้ผมสังเกตเหมือนกันเวลาเราถือธนูไว้มือเราแม่งชอบแกว่ง คืองงเหมือนกันแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องfalling box มี hitbox เต็มอีกครั้งนึงแก้ปัญหา error ต่างๆกับไอ้นะJohnny Manclerick และพวก Goldstone Block อะไรต่างๆครับผมอะไรเนี่ยแล้วก็หมาป่าที่ไม่ได้ฝึกก็สามารถจะเอามาเอาเช็คลากไปได้ครับผมนะฮะพวกบล็อกอ่ะโอเคพวกบล็อกก็TNT ตอนนี้สามารถจะมีแอนิเมชันเดินทางที่ถูกต้อง Arm Exact ในขณะที่มันจุดๆเนาะคือมันเวลามันจุดมันจะกลายเป็น Entity แล้วบางทีมันเป็นรูปของมันนะผมนะฮะโอเคแก้มันโต๊ะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่อง black after place quickly มันแก้ปัญหาเหมือน resource drop ที่เกี่ยวกับการincrement black กลายเป็นดำหลังจากที่เราวางบล็อกโดยเร็วอันไม่มั่นใจคืออะไรแล้วก็ top snow longer clip with the falling ไม่มั่นใจอ่านเหมือนมันเป็นแก้ปัญหาเรื่องบักของไอตัวครับสนอยตัวใบไม้ไอตัวกระเป๋าแล้วก็มีอะไรเนี่ยคำสั่งใหม่ has it item ก็ผมในการfilter select ของ entity ที่ทำให้player เหมือนมันสามารถใช้ในการเลือกผู้เล่นที่มีไอเทมหรือไอเทมที่มีไอเทมเหมือนกันปะน่าจะใช่มั้งโอเคต้องลองดูแล้วก็แก้ปัญหาอะไรต่างๆแฟงอะไรต่างๆก็ผมนะฮะอีกข้อก็มีอัปเดตซึ่งผมไม่เก็ตมีอันใหม่อะ volume area นะครับไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรผมนะฮะโอเคมีอะไรมีการเพิ่มอะไร action data model form data อะไรต่างๆครับผมนะฮะพวกข้างในครับผมนะครับนี่ถ้าเกิดใครจะเรื่องเนี้ยก็มาดูได้จริงพวกเนี้ยมันใช้ในการทำแอดออนระดับสูงได้อย่างพวกอินดัสเทรียลคราฟอย่างเงี้ยทำได้นะถ้าคุณลองทำก็ผมโอเคผมซื้อเวลาเชล็อกมานานแล้วผมนะครับทีนี้เดี๋ยวกลับไปที่ตัวเกมหน่อยครับผมโอเคนะครับทีนี้ผมจะมาแวะมาดูเสียงของตัว Marketplace กันสักหน่อยครับผมนะฮะโอเค Marketplaceเปิดมาก็จะพบกับของใหม่ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคครับผมนี่นะพวกของใหม่ต่างๆก็มีแมปอะไรต่างๆครับผมนี่พวกของใหม่นี่ก็คือมีแมปมาดูได้ครับผมแต่ผมลองมาเปิดเจออันนึงน่าสนใจครับผมฮะอันนี้ก็เป็นพวกของปกติครับผมซึ่งมันยังไม่อยู่นี่นะของที่น่าสนใจครับผมนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของตัวที่เรียกว่า education ครับผมนะครับก็คือปกติ education เนี่ยส่วนใหญ่แมปฟรีนี่จะเป็นแมปฟรีทั้งหมดแต่อีแมปเนี้ยนะฮะที่ชื่อว่า Adventure in English เนี่ยครับผมนะครับ withCambridge เนี่ยผมนะครับดันกลายเป็นแมปเสียตังค์ซะงั้นครับผมและทำโดยทาง Cambridge Assessment English ครับผมนะฮะใช่อะไรครับผมเหมือนอะไรอ่ะเหมือนทำโดย Cambridge มหาลัย Cambridge หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันผู้ชมฮะแต่นั่นแหละก็ราคาก็จะมีราคาอยู่ผู้ชมฮะแต่ว่ามันแพงมากไหมก็นิดนึงก็ไม่ได้แพงมากหรอกแต่ก็คือมันก็เสียตังค์แหละนะฮะแต่ว่าก็คิดว่าเป็นแปลกๆดีครับผมนะครับที่มาในโซแล้วเจอแบบอินดูเคชันเสียตังค์ครับผมนะฮะโอเคจริงแปลกอะไรหรอมั้งก็แค่อยากคิดเงินแหละโอเคทีนี้นะฮะผมขอไปใช้ตรงอาชิมเมนต์นิดนึงครับผมนะครับโอเคครับผมนะฮะอาชิมเมนต์ก็คือประมาณปกติครับผมอาชิมเมนต์ก็ยังมีอยู่ที่118เท่าเดิมครับผมนะฮะก็มีของไอตัวแค่ที่เพิ่มมาใหม่ครับผมนะฮะโอเคเล่นในมือถือบางทีก็ไม่ถนัดนะฮะโอเคทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวห้องแต่งตัวกันคุณผู้ชมครับว่ามีอะไรครับผมมันก็เป็นพวกก็จะมีพวกของใหม่เป็นของใหม่ไหมนี่ก็อาจจะไม่ได้ของใหม่แต่มันเป็นของที่ฟีเจอร์ครับผมนะครับเป็นพวกของแร่ครับผมนะครับนี่ชุดวิญญาณชุดพึ่งครับผมนะว่าชุดมันก็เจ๋งดีนะผมชอบเสื้อเนี้ยเสื้อไอบอลว่ามันเท่ดีครับผมนะฮะโอเค RGB ต่างๆที่พัก RGB มัด RGB รองเท้าธรรมดาปีก
ปีกวิญญาณและปีกปกติครับผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้มาดูของอีโมดหน่อยครับผมนะฮะอีโมดตอนนี้คือยังไม่ได้มีอีโมดใหม่เข้ามาครับผมนะครับดูผ้าคลุมครับผมผ้าคลุมโมเจงก็ยังไม่ได้แจกผ้าคลุมใหม่ครับผมก็มีแค่2ผืนนั้นคือผืนนี้คือได้ฟรีแต่ผืนนี้เหมือนเราจะรับไม่ได้แล้วนะผมมีคนบอกอยู่ว่าผมชื่อผมรับมาแล้วนะฮะมานานมาแล้วนะฮะโอเคเนาะทีนี้นะครับผมจะไปหน้าตรงเวิลด์ก็ผมนะฮะอันนี้ก็เป็นโลกสร้างโลกเนาะจริงๆมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ด้วยครับผมนะฮะเป็นใหม่แล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของเฟรนด์ก็ผมว่ามีคนออนไลน์อยู่ไหมครับผมตัวเนี้ยมีคนออนไลน์อยู่แต่ว่าไม่มีเรียมให้เล่นนะฮะก็คือบอกไว้ก่อนไม่มีเรียมนะครับผมแอดเฟรนด์ได้ปกติครับผมนะครับโอเคแต่ว่าตัวพวกนี้ผมเป็น 1.8.2 ซึ่งมันคนละเวอร์ชันกับเราก็เลยเล่นไม่ได้ครับผมนะฮะโอเคทีนี้จะไปเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ครับผมนะครับนี่พวกเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ขึ้นอยู่ครับผมนะ MC Time กำลังทำอยู่ครับผมนะแต่คนนี้คุณทำผมขอไปพักสักนิดนึงครับผมนะผมจะลองเข้าเซิร์ฟเวอร์ของเดอะไฮฟ์ให้ดูคุณผู้ชมฮะจอเซิร์ฟเวอร์ปึ๊บเห็นไหมฮะก็ขึ้นเตือนว่าเอาอัปเดตก็คือตอนนี้คือเซิร์ฟเวอร์ใหญ่เองก็ยังไม่ได้อัพครับผมนะครับให้รองรับของ 1.18.20 ครับผมนะฮะคือเบต้าไม่รับแหละจบโอเคครับผมทีนี้นะฮะผมจะพาไปดูครับผมนะครับหน้า UI ใหม่ของ Create ของการสร้างโลกผู้ชมฮะโอเคกดเข้าไปผู้ชมครับปึ๊บนี่นะฮะเคนิวเวิลด์ถ้าเกิดเราเข้ามาหน้านี้ครับผมนะครับที่เรายังไม่ทำอะไรกับมันก็จะมาเจอกับข้อความใหม่ที่ขึ้นว่า Do you want to try a new UI ก็จะเป็นการให้ลอง UI ใหม่ครับผมนะฮะซึ่งผมก็กดเข้าไปเพื่อกับการเปลี่ยน UI ซึ่งมันจะเตือนก่อนว่าถ้าเกิดทำการตั้งค่าอะไรไปก่อนนะเนี่ยตั้งค่าโลกเงี้ยแล้วก็เปลี่ยน UI มันจะไม่เซฟให้ครับผมนะฮะก็แต่เราสามารถสร้างโลกด้วย UI เก่าได้เหมือนกันทีนี้ผมจะลองไปที่ดีไซน์ใหม่เลยผู้ชมฮะไปดูเป็นยังไงผู้ชมนี่นะครับบอกเลยว่าอย่างเฟียขโมยเขียนว่าอินรับสู่ดีไซน์ของพรีวิวใหม่อันใหม่ครับผมนะฮะก็เป็นตัวอย่างครับผมนะครับบางส่วนนะครับผมโดยก็เป็นทางด้านซ้ายเนี่ยก็ทำให้จะให้ฟีดแบ็กได้ว่าเราชอบ UI นี้ไหมครับผมนะครับทางขวาคือกลับไป UI เก่าครับผมนะฮะโอเคข้างล่างนี้เมนูสร้างโลกก็จะมีอยู่หน้าอยู่แค่นี้ผู้ชมครับก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะมากเจเนอเรลคือเลื่อนไปเยอะมากครับผมนะฮะต่อมาไปที่แอดวานซ์ครับผมคือเขาแยกทุกอย่างออกมาตรงนี้หมดแล้วไงนะฮะแอดวานซ์ตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าปรับค่าโลกอย่างเช่นอยากให้โลกเป็นแฟลตโวลหรือเปล่าใส่ซีดนะผมนะซึ่งซีดก็เป็นซีด64บิตนะฮะดังนั้นตัวอย่างเขาก็เรียกยาวหน่อยผู้ชมโอเคจะมีอย่างเงี้ยพวกฟีเจอร์ต่างๆแอดวานซ์คือมาตั้งตรงนี้ได้ที่มันไม่ใช่ชีทนะครับก็คือตั้งตรงนี้ได้ครับผมโอเคทีนี้ต่อมามันติเพลเยอร์ครับผมตรงนี้ก็แยกออกเป็นแยกนี่มันแยกอยู่แล้วผมอันนี้คือแยกออกมาแล้วก็มีอธิบายข้างล่างด้วยครับผมจริงๆแอดวานซ์เองก็มีบอกเหมือนกันนะฮะรายละเอียดก็ผมต่อมาชีทครับผมนะฮะอันนี้จะเป็นหน้าชีทครับผมถ้าเราเปิดตรงเนี้ยปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมกดเปิดได้ปิดได้ไม่มีแจ้งเตือนด้วยหรอเฮ้ยเอาจริงแอนิเมชันแต่มันปกติมันต้องแจ้งเตือนนะว่าถ้าเราเปิดชีทเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทำชีทเป็นได้ครับผมแต่นั่นแหละก็แบบนี้ผู้ชมฮะซึ่งอันนี้ก็จะมีพวกกับนังค่าชีทต่างๆครับผมนะครับมีอธิบายต่างๆด้วยครับผมนะครับเป็นยังไงอันนี้อีก็คือมาอ่านรายละเอียดได้ครับผมปกติเราไม่รู้มันทำอะไรได้ก็คือมันอ่านได้แล้วผมนะยังไม่ใช่ภาษาไทยไงนะฮะต่อมาดิจิทัลแพ็คตอนนี้คือเขากำลังทำหน้านี้อยู่ครับผมเพราะยังเป็นเบต้านะนี่ยังไม่เสร็จครับผมนะฮะต่อมาวิวแพ็คก็เหมือนกันนะผมทีนี้เบต้าฟีเจอร์ครับผมอันนี้คือเปิดอยู่ครับผมนะครับก็คือเป็นฟีเจอร์เบต้าซึ่งผมว่าผมชอบ UI ใหม่จริงๆนะฮะมันบอกได้ว่าฟีเจอร์ไหนใช้อะไรได้บ้างก็ผมถึงจะเปิดในสองตัวThe Wide Update ครับผมนะฮะอันนี้แจ้งเตือนก็จะไปแจ้งเตือนแบบนี้ครับผมนะครับก็จะเตือนว่าอาจจะทำให้เกมแคชนะฮะแล้วฟีเจอร์บางอย่างจะมาใช้ไม่ได้ในอนาคตนะฮะซึ่งผมไม่ใช่ว่า Activate ข้างล่างของผมปึ๊บนี่นะฮะเรียบร้อยครับผมนะครับนี่โอเคมี Creator Feature อันนี้ก็คืออันใหม่เนาะHoliday Creator Feature อันนี้อ๋อมีการบอกด้วยว่าถ้าเป็นพวก Custom Block เนี่ยคืออยู่ใน Holiday Creatureเฟียเจอร์ครับผมนะฮะคือมันมาต้องคิดมั้งจะไม่ผิดนะฮะเขาก็เลยตั้งชื่อนี้ไปเลยครับผมนะฮะโอเคมีพวกเกมเทสเฟรมเวิร์กมีกับวอล์กบุ๊กก็ใหม่ๆนะฮะโมแรงเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์กับพวกภาษาต่างๆครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมก็ลองทำการcreate new world ผู้ชมครับคือถ้าเกิดผมเปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์ของไอตัวดูว่าอัปเดตเนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มออกมาซึ่งจริงเขาก็อัปเดตในบิวนี้ด้วยนะที่ผมพาไปดูในเชล็อกตอนแรกครับผมโอเคครับผมนี่นะครับระบบซีดซึ่งเป็นอันใหม่นะฮะแต่ว่ามันไม่เห็นเพราะว่าตัวมันบังอยู่ผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวดูเห็นไหมฮะเลขซีดโคตรยาวผมนะเลขซีดมันจะยาวขึ้นเยอะมากผู้ชมจากสมัยก่อนที่มันจะมีไม่กี่ตัวผมจริงก็คือไม่กี่ตัวนั่นคือเยอะอยู่นะอันนี้คือเพิ่มคอมบิเนชันเข้าไปอีกเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นครับผู้ชมกลัวคนเกิดโรคซ้ำอะไรงี้มั้งแล้วก็ไอซีดเนี่ยระบบซีดเนี่ยมันใช้ได้ทั้งโจาวาและเบนล็อกด้วยครับผมนะครับก็ไปอัปเดตซีดระบบซีดใหม่เพื่อให้ก็จะได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองครับผมนะครับนี่เป็นระบบที่เฟี้ยวมากผู้ชมโอเคทีนี้ผมอยู่ในเกมหมดเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเป็นครีเอทีฟครับผมนะฮะโอ๊ตตรงหน้าเกมหมดครีเอทีฟตรงนี้เหมือนจะยังไม่ได้เปลี่ยนผู้ชมเป็นแค่หน้าสร้างโลกครับผมซึ่งผมคิดว่าอนาคตมันน่าจะต้องมาเปลี่ยนอันนี้ด้วยครับผมแต่นี้มันเปลี่ยนนะฮะ
ปุ๊บมีแจ้งเตือนตรงนี้นะครับผมแบบเก่านี้โอเคทีนี้ผมจะเปลี่ยนเกมโหมดผมเป็นครีเอทีฟได้หรือยังเอ่ยก็ได้รู้เหมือนกันเนี่ยว่ามันเป็นแค่หน้าสร้างโลกอย่างเดียวเลยอ่ะคือไม่ได้ผลกับนั้นนะซึ่งถามว่าผมชอบ UI ไหมผมชอบนะฮะมันสะดวกขึ้นเยอะอ่ะโอเคลองดูดิเอากบมาดิกบเนี่ยเขาแก้ชื่อกบเนาะสับเป็นสปอนสปอนแบร์สปอนอย่างงี้เนาะกบก็เป็นสปอนฟร็อกนะฮะโอเคเพราะว่ามันบล็อกชื่อฟร็อกเอ็กด้วยไงมันบล็อกชื่อฟร็อกเอ็กไงนะฮะก็ต้องแก้ผู้ชมฮะโอเคแล้วฟร็อกเอ็กมันอยู่ไหนเว้ยอยู่นี่ไงฟร็อกเอ็กนะฮะโอเคครับผมนี่นะฮะโอเคลองมาดูเล่นสินะครับเขาบอกกบมีแอนิเมชันใหม่ด้วยครับผมแล้วก็บอกว่ากบเนี่ยมันเกิดไวขึ้นแล้วก็หินบล็อกมันใหญ่ขึ้นด้วยครับลูกออนเนี่ยนะฮะจับจับลำบากมากกันได้เลยผมจะจับมันทีผู้ชมฮะอุ้ยกบมีท่าว่ายน้ำด้วยอ๋อไม่เคยเห็นนั่นจริงไม่มั่นใจอันเก่ามีหรือเปล่าผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นท่าว่ายน้ำของมันนะผู้ชมโอเคเขาบอกเขาปรับให้มันโอเคช่างมันเถอะแล้วกันนะผมรอมันสักพักนึงแล้วปรากฏว่ามันก็ยังไม่ฟักทีครับผมนะฮะคือว่าจะเอามาอะไรลองให้ดูสักหน่อยโอเคไปเลยครับผมอุ้ยกบกระดกก็สูงเลยก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมใครสนใจทางรายละเอียดเฉลาะเพิ่มเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย